อันนี้ธรรมะเรื่องที่สองเนาะฟังอีกบ่เรื่องปาสะทังภาษาเพิ่มนั่นแหละใครทำก่อนฮะพระตัวจำนะหมอลำเก่าแล้วเนี่ยพระตัวพันที่หมอลำเก่าเท่านั้นเออทีนี้ข้างพุทธการนู้นจะผิดหรือถูกก็เห็นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าไปวิเวกอยู่กรุงโกสัมพีนะภิกษุทั้งหลายกรุงโกสัมพีนั้นฝ่ายหนึ่งเป็นเจงในพระวินัยฝ่ายหนึ่งเจงในพระธรรมกถึกลูกน้องคนละ500ต่อมาวันหนึ่งอาจารย์ผู้เจงในพระวินัยเข้าไปถ่ายในห้องฐานห้องส้วมบังกระบอกล่างน้ำเอาล่างดากแล้วไม่ถอดไม่แทกน้ำทิ้งลืมออกมาแล้วอาจารย์ผู้เจงในธรรมกถึกเข้าไปใครว่าจดหาเอาของเด่นไปคนอื่นใส่ถามหาก็ตอบว่าโอ้ผมเนี่ยทำหลงท่านลืมไปขออภัยนะก็เลยจดฟ้องกันลูกน้องสองกำสองฝ่ายล่ากันเลยพระเจ้าว่าภิกษุอย่าพึ่งก่อเวรเค้นร้ายของเล็กน้อยก็เลิกรักกันเสียแสดงอบัติแล้วก็แล้วไปไม่ห้ามสวรรค์นิพพานดอกเลิกซะว่าแล้วไม่ฟังนะอย่างไรก็ไม่ฟังหน้าดื้อถึงขนาดนั้นแหละนั่นแหละพระเจ้าก็เลยบอกพระเจ้ากรุงอุเทนนะจงงดเว้นอย่าพึ่งอาหารนะภิกษุหัวดื้อได้กำลังอาหารมีกำลังใหญ่เราจะหนีไปจำพรรษาป่าเลไลองเดียวไปเลยนั่นแหละเข้าป่าเลไลไปอยู่สถานนั้นเป็นสถานที่มีสาน้ำดอกบัวดีงามนั่นแหละลมไม้เขียวสอุ่มดีก็เลยพิจารณาแล้วก็เลยจำพรรษาที่นั่นในขณะนั้นพญาสร้างเป็นพญาของผงสร้างแล้วก็หนีจากผงสร้างวุ่นวายห้ามยาว่าไม่ฟังข้าตีกันนั่นหนีมาที่ที่วุ่นวายที่ขัดข้องเดินกลองไปสู่สถานที่พระเจ้าอยู่พระเจ้าดูก่อนสร้างที่นี่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องหรอกมาอยู่กับเราก็ได้สร้างเห็นพระเจ้าดีใจเข้าไปหมู่ขอมาปลายสวยสิทธิ์เป็นโยมประถากนะเอาพระพุทธถ้าเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์ที่พึ่งเออดีสร้างก็ตั้งใจแล้วก็ทำทางรอบพระพุทธเจ้าห่างไกลเส้นกลัวๆนั่นแหละวงกลมเลยเอาเปื้อนมาติดดังไว้8ทิศเพื่อให้กำลังไฟขับอากาศร้อนออกจากพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นกลางตื่นเช้ามาสร้างก็ลงสู่สาบัวขุดหัวบัวขึ้นหมกเท่าล้างน้ำสะอาดก็ไปมนต์พระเจ้ามาบิณฑบาตหัวบัวพระเจ้าไว้สรรอาหารหัวบัวกับพญาสร้างเท่านั้นแหละก็อร่อยดีในพอเสร็จแล้วพญาสร้างรับพรแล้วไปหาพักที่อยู่นะรีบนอนนอนแล้วบ่าย3ลุกขึ้นก็รีบไปจัดแจงดังไฟเอาหินมาเผาไฟให้แดงร้อนไว้แล้วก็อ่างหินไปขะออกเอาน้ำใหม่เข้าอีกใสสะอาดดีเสร็จแล้วไปนิมนต์พระเจ้ามาส่งน้ำตอนบ่าย3บ่าย4นะนั่นแหละพระเจ้าก็ไปส่งถ่ายผ้าแล้วพระเจ้าก็ไปพญาสร้างเอาไม้ทั้งก้อนหินออกจากกองไฟเป่าขี้เถ้าออกหมดเกี่ยงสาดทีเดียวเอาไม้โซหินลงอ่างน้ำพระนะพระตุจำร้อนเพิกพอดีนะแม่ปัญญาเนาะสลาดอย่างนั้นเลยพระเจ้าก็อาบน้ำพระยาสร้างขอรูปสีขาสีเท่าเท่านั้นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วพระเจ้าอาบแล้วก็เอาผ้าอาบน้ำไปพึ่งไว้ลงไปเสร็จแล้วพระเจ้าเข้าที่เดินจงกรมนะเดินจงกรมเปลี่ยนนิบดยืนเดินนั่งนอนเสมอพระยาสร้างคำมาแล้วก็ไปไหว้พระเจ้าพุทโธตโบสังโฆสังสามิสามทีแล้วแบกค้อนบกใหญ่นะเดินจงกรมล้อมพระเจ้าอยู่นั่นพุทโธตโบสังโฆสังสามินั่นตัวสร้างตัวสัตว์มาตีนะพระสร้างใหญ่ยาว16ศอกตีเลยมาใครมาไม่ได้เสียมาก็ตีเลยมารบกวนไม่ได้ไม่นานก็ตื่นเช้ามาทำอย่างนั้นทีนี้ก็พระยาลิงดักด้านเป็นพญาเลี้ยงในพระตู่เจ้าด้วยแหละฝูงเลี้ยงทั้งหลายฆ่ากันกัดกันห้ามมายาว่าแม่ฟังก็หนีจากแม่ทว่าเลยหนีเลยวุ่นวายขัดข้องไปเห็นพญาสร้างทำอะไรเพี้ยนโอ้เพี้ยนเรามาปฏิบัติอุปถากพระเจ้าด้วยแล้วโอ้เพี้ยนจะไปไหนไปหน้าเลยโอ้อย่าไปเถอะเพี้ยนมาบำเพ็ญบุญด้วยกันนะ
พุทธเจ้าอุปโนโลเกอุบัติบังเกิดในโลกแล้วได้เลยมาประสบพบปะเป็นโชคลาภสะสมบุญทวีเพียรนั่นลิงก็อยู่ด้วยโอ้ไปกราบไหว้พุทธเจ้าขอมอบกายสวายชีวิตเป็นอุบาสกประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าต่อไปขอให้รับไม่เป็นไรที่นี่ลิงก็ตอกขึ้นต้นไม้ผลหมากรากไม้สุกสวยงามก็เอามาไว้ลงไปนะไว้ตะปอนบาทพระเจ้านอกนั้นก็ลังมิ่งลังพึ่งนะไปบนคาถาพุทโธเพิกธรรมเพิกสังฆเพิกพระหายเพี้ยนขอลังแล้วหัวน้ำเถอะว่าไปสวายพุทธเจ้าสันกับหัวบัวนะเป็นบุญเป็นกุศลดีเลิศอย่าพึ่งหวงอะไรเถอะหวงแล้วก็ไม่ได้หรอกให้ทานบำเพ็ญบุญดีกว่าเปลี่ยนชาติพบไปมนุษย์ชาติสูงสุดทำคุณงามความดีขึ้นนั่นแหละมิมและพึ่งลังน้อยก็เลิกลังเลยพระยาเลงก็หักเอาทางมาเลยทางด่างทางล่วงมาแล้วก็พระยาเลงก็ปิดด่างออกปิดด่างออกยกหัวน้ำห่อไปบวงยกถวายพระเจ้าพระเจ้าก็สันกับหัวบวชอร่อยนะนี่ลังนั่นพระยาเลงก็ไม่มาคีบเทียกแล้วไม่มาคีบขังไฟเพี้ยนนะสละชีวิตอย่าห่วงอะไรให้ทานเสียเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่นั่นมิ่มทั้งหลายพึ่งทั้งหลายก็ดีใจไม่ห่วงอะไรปิ้งสุกแล้วก็เอาไปห่อไปบัวแล้วยกถวายพระเจ้าเห็นว่าหมดโทษหมดภัยแล้วพงเจ้าก็รับสันมดไตมาสสามเดือนสบายนั่นแหละได้หารดีสามสองกษัตริย์ปฏิบัติตอนนั้นจนออกพรรษาแล้วลาวก็ยังสิบกว่าวันเนี่ยพระยายังดักได้ดักหน้านะขึ้นเขย่าต้นไม้พุทโธตะโบสังโฆนะโอ้ยร้องเพลงรำคาญอย่างนั้นดีใจได้ทำบุญแล้วเราไม่เป็นโมฆะเกิดมาชาตินี้ผมนี่เป็นสัตว์ก็ดีดอกแต่ว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลวัดตามพระพุทธเจ้าเต็มใจแล้วนั่นแหละเลี้ยงไฟเลี้ยงไว้พ่อไม่ดอกก็ไปคว้าถึกง่ามไม่ดอกฮ่านะลงหัวนะแต่พลานหินหัวแตกเม้นนอนหลับตื่นขึ้นปุญญาสังขารเป็นเทพบุตรไปสวรรค์สุทธิดาประเทศที่สี่สบายเป็นเทพบุตรอยู่นู่นเดียวนี่โดยแล้วพวกนี้จะลงข้างหน้าบางที่ก็เป็นพระประเจ้าพระเจ้านั่นเองน่ะหรือเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งก็ไม่ทราบนั่นแหละพระเจ้ากับพระยาสร้างเอาซากเลี้ยงไปเผาไฟเสร็จแล้วฝังดินหมดจากนั้นพอดีเหลือแต่พระยาสร้างปฏิบัติอย่างนั้นนั่นแหละตื่นพอแล้วถึงวันปรนานางวิสาขามหสิกาพระเจ้าเสนโกศลนางมาริกาอันธบินิกาเศรษฐีขอนิมนต์พระอานนท์กับพระสงฆ์ร้อยองค์ออกเดินทางจำสนะไปเลยไปปรนากับพระเจ้าโน้นไปเลยพอไปถึงแล้วสร้างเห็นบายคล้องล้อจะไปตีนะสร้างลูกศิษย์ของเรานั่นจะไปทำลายนะเป็นบาปหมุบลงยกมือไหว้สังโฆสังโฆสร้างเพิบลงหมุบไหว้สังโฆสังโฆไปแล้วตามไปด้วยนะไปแล้วก็ถามทุกถูกกันทุกอย่างแล้วขอพระเจ้าจงกลับภาวนาแล้วกลับประเทศสวัสดีประเทศสวรรค์วันนี้นั่นแหละมนุษย์ทั้งหลายเดือดร้อนไม่เห็นหน้าพระเจ้าพระเจ้าก็รับโอสร้างก็ว่าขอพระองค์เจ้าก็เหล่าพระสงฆ์ร้อยองค์อยู่ก่อนนะพรุ่งนี้เช้าจึงไปเถอะให้ข้าพระองค์บำเพ็ญทานวัดเต็มเปี่ยมซะก่อนแล้วจึงไปนะสร้างเราลำแล้วเอาเถอะสร้างก็ลงสู่สัวสามบัวนะขึ้นยังลงสู่สามบัววันยังค่ำแล้วบัวมาหมกไฟขึ้นยังลุ่งเสร็จพอดีร่างเสร็จแล้วนั่นแหละขมวลพระเจ้าประสงค์ลอยองค์มารับบิณฑบาตหัวบวชเต็มมดบาทลอยลูกนะพระเจ้าประสงค์สันอิ่มแล้วสร้างก็ได้ปรารถนาพรสัมภารข้างหน้าสร้างจำไว้นะเราพยากรพบอย่างหน้าของท่านจากเราประจากพระศรีเมตไตรไปนั้น9องค์นะเธอเป็นองค์ที่9จะตัดรูปเป็นพระจงทรงพระนามว่าสุมังคลาจารย์สัมพุทโธนะร่างกายสูงใหญ่อายุมั่นยืนแสนปีนะสร้างจำไว้สร้างก็ดีใจเล่าก่อนนี่นั่นแหละจากนั้นมาพระเจ้าออกเดินทางสร้างติดตามเลยมาจนจะเบียดป่าหิมพานแล้วไปประเทศมนุษย์จากนี้ไปขอบเขตมนุษย์นะมนุษย์หลายจำพวกมนุษย์เผดมนุษย์ผีมนุษย์นกโขโมลีหลายประเภทเขาจะฆ่ากินสลอกสร้างกับคือมาอยู่กับเพื่อนข้าพ่อไม่ไปแล้วไปอยู่คนพาลสนานหยาบยากลำบากขอมอบกายถวายชีวิตร่างกายเป็นเทียนทองบูชาเฉพาะซึ่งพระพุทธเจ้าขอจงทรงรับเอาเถอะพระเจ้าข้าพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าก็รับโอ้เรารับแล้วสร้างกั้นใจปุ๊บขาดปุ๊บไปเลยดวงจิตเป็น
เทพบุตรโพธิสัตว์รูปงามโสภาไปสวรรค์พบเดียวเลยสุริยสวรรค์ท่านที่สี่สบายสุขสำราญอยู่นั่นนี่แหละคนที่ทำพระสารพังเตอิมังเตลังมัตถุมุผังนั่นแหละเตลังคือเตลังคือพึ่งและทูบเทียนมัตถุมุมัตถุมุผังมัตถุอิมังเตลังมัตถุมุผังแม่นบอกอิมังเตลังวางได้ก็พระสิทธิ์ต่อไปลืมแล้วนี่แหละพระศาสดาเพิ่งพญาลิงเป็นผู้ทำก่อนนะใช่ไหมเล่านั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญก็ปาลิไลนั่นแล้วนี่ก็ปาลิไลนั่นแหละใครทำก่อนพญาลิงเป็นคนสร้างก่อนพระศาสดาเพิ่งแล้วหลวงพึ่งอะไรมาถวายพระเจ้าแล้วพระเจ้าพยากรณ์อะไรก็ยังไม่ทราบตอนนี้ถามมหากัปแปลมาได้พระยาเลียงไปเป็นอะไรไม่รู้ว่าหาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไปสวรรค์แล้วแต่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าข้างหน้าก็ไม่ทราบจะเป็นพระบัณฑิตพุทธเจ้าข้างหน้าก็ไม่ทราบไม่ต่ำดอกพระยาเลียงนั่นแหละเพื่อสร้างบุญกับพระเจ้านี่ข้อสำคัญพระยาเลียงเป็นผู้สร้างก่อนนะอยู่ป่าไร่จำไว้นั่นแหละเป็นบุญกุศลยิ่งเลิศประเสริฐแท้การทำสร้างพระศาสดาพึ่งนั่นแหละต้นเทียนมาถวายตามกาลการสมัยใดนักปราชญ์ก็บุญพระศาสดาพึ่งเถอะแล้วพึ่งไปปิดเป็นน้ำพระศาสดาพึ่งเนาะอันนั้นสู้เป็นเทียนนี่ไม่ได้นะเป็นเทียนกับน้ำพึ่งเนาะประตูน้ำพึ่งน่ะดีมากโอ้ยอยู่ในปฐมสมโภคอีพ่อเอ้ยปฐมสมโพธิ์โน่นที่อื่นไม่มีอยากรู้เห็นไปดูโน่นปฐมสมโพธิ์เนาะวัดเราก็มีหรือไม่อันนี้ข้อจำไว้ข้อสำคัญว่าทานังเทติทานังซึ่งทานเทติการให้ใครให้คนนั้นชนะคนละคนนั้นรวยน่ะได้แก่พญาเลียงสร้างพระศาสดาพึ่งก่อนเพี้ยนในโลกในสงสารนอกนั้นก็มาทำตามพญาเลียงเสยๆดอกพระศาสดาพึ่งคนนั้นทำคนนี้ทำแต่แล้วพระเจ้าก็สรรเสริญยกย่องเหมือนกันหมดแต่สู้พญาเลียงไม่ได้ทั้งนั้นเพราะพญาเลียงเอาของจริงไปถวายพระเจ้าเนาะดีกว่าต้นเทียนดีกว่าพระศาสดาพึ่งทำไมเนาะเนาะแน่อันนี้ข้อสำคัญจำไว้นะไม่ออกก็ออกก็ดีพระศาสดาพึ่งต้นเทียนใครทำก่อนพญาเลียงเอาลวงพึ่งอะไรลวงมิ่มไปถวายพระเจ้าอยู่ป่าไร่ไปผ่านสมัยการข้างพุทธกาลโน้นพระเจ้าไปจำพรรษาคนเดียวยืดสมสมโพธิ์อยากรู้ไปอยู่นั่นแหละก็จะรู้หรอกของจริงอันนี้ข้อสำคัญก็เถียงกันหลายอย่างโอ้ยพระศาสดาพึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ใช่คนปฐมเหตุคือเลี้ยงเนี่ยทำครั้งแรกถามนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายแล้วอันนั้นเป็นบริวารสวยๆมาพลิกกันทำใหม่ๆนั่นแหละของจริงคือพญาเลี้ยงทำก่อนเอาลังพึ่งลังมิ่มไปหมดลังนะทั้งหัวน้ำทั้งดางไปถวายหมดก็ไม่รสชาติอร่อยใช่ไหมเล่าฮะดางก็ปิ้งไฟสุกหรอเนาะลูกมันก็ตายเมื่อเขายอมให้วัดลูกนะให้หมดทั้งนั้นได้ยินพระยาเองพูดว่าทำบุญตะเพี้ยนดีใจเอาไฟเขาก็ไม่ว่านั่นแหละดวงวิญญาณออกหมดนั่นแหละนี่เป็นอาหารอันมีรสชาติอร่อยลังพึ่งลังมิ่มโอ้ยหัวน้ำกินกับหัวบัวบกไฟเนาะโอ้เป็นแสบเหนียวตุยโอ้ยนั่นแหละไม่เดียมอยากได้บุญหลายแห่งสั่นเนาะแต่เราไม่มีหรอกเนาะหัวบัวก็มีทุกวันนี่ลังพึ่งลังมิ่มก็มีเนื้อวัดนี่หลายนะลังพึ่งแต่ห้ามให้คนทำทั้งนั้นนะทำไม่ได้ตอนบ่ายสามมากินน้ำพึ่งน้ำมิ่มก็ผ่านน้ำอ้อยหอมมิ่มนะนั่นแหละอันนี้พูดเรื่องพญาเลียงต่างหากดอกเป็นคนทำครั้งแรก อันนั้นพระศาสดาพึ่งทำเป็นการกล้วยมาเห็ดเนาะโบราณเห็นอันนั้นเป็นบริวารตัวจริงแท้คือเอาทั้งหัวน้ำทั้งดางไปถวายนี่แม่นแท้เนาะพูดทำครั้งแรกย่อถวายเลยนั่นอยากเห็นไปดูปลาไร่น่ะนกถวายพญาเลียงนี่มันของจริงแท้โอ้อยู่ปฐมสมโพธิพ่อเองไปเบื้องนู่นเห็นดอกนอกนั่นไม่มีนี่แหละเราทำนี่ก็ดีมาก
เพราะจะได้ใต้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมันใต้เกิดมาตั้งบูชาไว้พระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์อันนี้แทนตัวพระองค์เจ้าก็ได้บุญเหมือนกันแต่รถไม่ถึงลึกซึ่งเหมือนกันปัญญาเรียงเนาะปัญญาเรียงของจริงถวายเนาะนั่นแน่นอนถึงส่วนด่างมันแจ้งแล้วมันมีลูกเนาะพระเรียงก็มานั่นได้มาให้เป็นเทียนบูชาพระเจ้าใต้บูชาฮะหมูบอยู่ในนี้เอากระบอกน้ำถวายพระเจ้านั่นแหละมันก็ต้องพลบจังสารมันจังแมนเถียงกันเดียวกันกับมหากว่าเฮ็ดเป็นพระศาสดาแม่โอ้ยแมนสิบอกอย่าพิษทั้งนั้นน่ะบาญาเลี้ยงเฮ็ดจังแมนซั่นพระเจ้าได้จินให้เฮ็ดเป็นต้นพระศาสดามันสิมีอะไรมีรสทําได้มากกว่าใต้บ่ได้ซั่นมันคูออกจังนั้นพระเอามากองไว้ทิ่มซ้ําเนาะแน่อันนี้มันจังแมนอันนี้ดีกว่าพระศาสดาเพิ่นแม่นบ่เที่ยนได้ใต้หุ่งเด้อแล้วตอนที่นี่ไปกับพระเนนเถนสีทุกองนะพรุ่งนี้จะได้สมาทานเข้าพรรษาและก็จะสมาทานเอาซึ่งตุรงควัตต่อไปทรง13ข้าเจ้าขั้นไหนก็แล้วแต่นะสมาทานจริกังคะบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยดี2บินิปฏิกังคะบิณฑบาตได้จึงสันของตกมอดไม่เอานี่ดีมาก3เอกาสนิกังคะสันมือเดียวเป็นวัดนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดนั่นแหละอิ่มไม่อิ่มถ้าเรื่องเกิดขึ้นลุกเคี่ยนที่ไม่เอาอีกถ้าไปสันอีกทุดงคอนี่ขาดเที่ยงกันกองกิเลสไม่ได้4ปัตตวิริกังคะหวานคาวลมสะบาดงดไม่มีภาชนะเป็น2ถ้ามีเป็น2แล้วทุดงคอนี่ไม่สมบูรณ์กันกิเลสไม่ได้พอเรายังรักดีรักชั่วอยู่4คุปสาปฏิกังคะเมื่อจัดอาหารสบานให้พรแล้วลงมือสันอาหารมาภายหลังมานโอ๊ยไม่เอานะแต่ว่ามีปัญญาแล้วข้อนี่ศึกษาก็ปลูกเขาแล้วทำอะไรข้อนี่ปลูกเขาโอ้ยนำกบหัวปุ่มมันมาเขาทำไม่เป็นนะบ่เป็นบ่ได้กินของเขาได้สันทำอะไรคนหน่อยเขามาไม่ทันแต่ไกลเนี่ยโอ้มาดีแล้วเอามาไม่ได้ไกลมันอร่อยดีเอาถ้วยมาไว้ตักที่ถ้วยเหมือนกันกับกินให้โอ้ทีหลังก็มาแต่เศร้าก็อร่อยดีนะมาแต่ไกลทำท่ามันเถอะนี่เขาก็ดีใจแล้วเขาก็พยายามมาอีกว่าสันถ้าเราโอ้ยอาตมาทุดงคนนี่ไม่เอาแล้วจัดเขาละสิบบาทเลิกไม่เอาแล้วไม่มาอีกไม่ได้กินของเขาเลยสันผู้เขาว่าให้มีปัญญาเรื่องนักบวชเพื่อนั้นอึดกินมันวะนี่เรื่องสันมีเท่านั้นเรื่องการสันเจ้าน้อยเอาบ้างก็แล้วแต่ดีเหมือนกันแต่ว่ามีความเพลินปักเขาอีกดีมากการสันนี่โอ้อยู่ด้วยกันหลายแต่ก่อนอังอ้ายก็เอาแต่สันถือตึงแต่สันไว้อดนอนไม่ได้โอ้ยทำไปดอกว่าเงินผู้ใดดอกว่าสันอดนอนบ่ได้ทำเพื่อนบ่ได้บ่เป็นไปก็เพราะวันนั้นพ้นสไตล์ติ๊กเอาติ๊กเอาเออมักซานี่เอาทั้งอดสันทั้งอดนอนมันยังจะแก้กิเลสได้เพราะฉะนั้นแก้บ่ได้นะกิเลสมันเหนียวแน่นนั่นเหนียวแน่นนักดวงท่วงจิตใจให้มกวนเวียนเปลี่ยนซากพบไม่วันจบสิ้นได้นั่นแหละถ้าความเปลี่ยนอ่อนไม่เป็นไปหรอกเอาอ๋อไปเก่งก็เก่งไปนะนี่ก็มาได้นะนอกนั้นตายหมดไม่เหนียวอะไรนักขี้นี่ไปกินหมดพอตัวจำ สมน้ำหนาเนาะ โอ้ยนักขี้นี่ปากแดง โอ้ยเนี่ยคิ้วมาเดียวต้องล้มหัวสักหมด โอ้ยนั่นแหละถ้าความเป็นอ่อนสู้ยักษ์ที่นี่ไม่ได้นะที่นี่บาดถ้าความเพียรแก่สู้ได้ครั้งพุทธกาลพระองค์หนึ่งนะลูกศิษย์พระมหาสารีบุตรไปขอบวชทั้ง5ทั้ง2ครั้ง3ครั้งถ้าอดไม่ไปบิณฑบาตถนนกลางพระนครได้ไหมถึง5พรรษาพรรษาที่ครั้งที่3ได้อบวชบวชแล้วก็ได้5ปีนะไอ้5ปีทำความเพียรก็ไม่ได้บรรลุทำอะไรอินทรีย์อ่อนมันมีทำอ่อนนะกิเลสเต็มอยู่เหมือนดวงตื่นเช้าออกพรรษาแล้วเพี้ยนผมมาบวชนี่อาจารย์โอ้ยห้ามผมแล้วห้ามเรานะ3ครั้งตกลงว่าไม่ไปท่านยังให้บวชได้อาจารย์มหาสิบุตร
มันเป็นอย่างไรถนนสายกลางปันครสวัสดีนะโอ้ยักษ์คีรีมันเยอะวิตปากแดงๆดักดำๆหลายนะร้องให้ดีนะตายมิตรเก่งๆกล้าเท่านั้นยึดเขี่ยวหัวจักมันเจตถีกษัตริย์พระมาสารมันไหลเด็ดน้ำมันได้หลายมันเป็นวิตรเนั่นไปญี่ปุ่นเหรอไปแล้วไปวันนั้นลูกสาวเศรษฐีนะสวยงามจักรวาลนะนุ่งน้อยห่มน้อยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างของดีแดงจ้าปากก็แดงตาก็ดำอะไรก็ทุกอย่างสวยงามเสริมสวยลงมาจากพระศาสดาเก็บมาเดินอยู่หน้าบ้านพระองค์นี้ก็ไปรูปสวยพระองค์นี้ก็เลยหัวเลยมองไปเห็นโอ้ยปึ๊บหล่นแล้วไฟสองกองเผากันเลยไฟราคะผู้หญิงกับไฟราคะพระนี่เห็นกระทบกันปึ๊บเลยไม่ตับไม่ไตสักของผู้หญิงตายกับที่เลยลวกมดตับไตปอดปูนะอคีราคะร้อนเสมอไฟไม่มีตายกับที่เลยพระองค์นี่ครึ่งหนึ่งนะหมู่เพื่อนหามออกวัดไปเหี่ยวยาซื้อมาได้เพราะเงาๆนี่แหละเศรษฐีก็ไปเผาลูกเขาเสร็จแล้วเอาสิ้นกับเสียไปวางต่อหน้าเพี้ยนๆนี่เสื้อผ้าของลูกเศรษฐีบ้างเนาะเอาไปเผากันที่ผีบ้านกันเนาะพอเห็นเท่านั้นโอคานิมิตนอนหัวยักยามยิ่งเขียวอยู่ภาพภาพเยอะโอ้ปฏิภาคนิมิตอันไหนก็งามมดทั้งกินก็หอมหวนส่วนใจหอมหวนส่วนใจปุ๊บปั๊บเท่านี้เลยเม็ดเลยเช็ดกับที่ผ้านี่ก็ได้นั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญมันหมายความเพียรอ่อนไม่เป็นไปนะนักบวชทั้งหลายเห็นแก่ปากแก่ท้องจะหลับจะนอนไม่เป็นไปนักเบียดก็เหมือนกันเนาะประตูจำประตูวัดนักเบียดก็เหมือนกันเรียนหนึ่งสี่ครั้งก็ดีมากเนาะอดนอนพอนอนสี่ครั้งพอได้นักเบียดดีก็ไม่ทำมาอย่างนี้แหละนักเบียดก็ต้องเอาเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็วัดทำนี่ก็พอแล้วเนาะเรียนหนึ่งสี่ครั้งเนาะอดนอนพอนอนมือหนึ่งขึ้นหนึ่งก็ดีอยู่หลายดีก็บ่เฮ็ดนั่นแหละนี่หวังที่พ้นไปได้นั่นแหละหูจักกาลการสมัยของสังขารแม่ล่ะเนาะอันนี้แต่ก่อนประเทศสามชั่วโมงเป็นแดนนะแต่อยู่สามสิบบริยานเลย